มาแล้วครับสำหรับรายการที่ทุกคนรอคอยวอร์มอัพทีวีตอนที่4นะครับใครที่หลงรักอติน้อยน้องวอมมี่คนนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะครับตอนนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนวันนี้น้องวอมจะมีบททดสอบอะไรบ้างนั้นตามติดกันได้เลยครับนี่ครับวันนี้พี่ๆนะฮะทั้งป้าๆแล้วก็ลูกพี่ใดนะครับพยายามจะสอนการคลึงบอลกลับหลังให้กับวอมมี่ครับซึ่งเจ้าตัวก็ทำได้โอเคเลยทีเดียวครับแหมขาสั้นไปหน่อยแต่ก็ถ้าได้นะดูสิครับได้เหมือนกันครับและช่วงนี้นะครับไม่รู้ว่าวอมมี่เป็นอะไรชอบจังเลยไอ้การยิงและสไลด์แบบนี้ครับเนี่ยไม่รู้ไปเห็นใครมาครับก็พยายามที่จะยิงประตูแล้วก็ต้องล้มสไลด์ตัวแบบที่เห็นมาดูฮะยิงครั้งนี้จะสไลด์หรือเปล่าน ั่นไงครับโอ้โหเวลาจะทำประตูต้องสไลด์ไปด้วยครับโอ้นั่นมันจะเจ็บตัวนะครับเจ้าวอมจนลูกพี่ใดบอกว่าไม่เอาแบบนี้ไม่ได้สอนแต่วอมบอกว่าโอ้ครับขอลูกบอลให้ผมเถอะลูกพี่ใดบอกว่ายิงดีๆสิจะสไลด์ทำไมพยายามจะปั้นสอนเทรนให้เป็นนักฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศให้ได้นะครับนี่ฮะบททดสอบแต่ละอย่างการกระโดดจัมป์รวมไปถึงการเตะมุมนะครับก็ยังคงอยู่ในแบบฝึกของวอมมี่อยู่เช่นเคยครับแต่คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพามาดูเรื่องความจำที่เป็นอัจฉริยะของวอมมี่กันครับนี่ใครดูนี่ใครพี่เป้ตัวนี้ใครด็อกตาโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมพามาไล่ชื่อผู้บริหารและนักเตะทั้งทีมเนี่ยพี่ไอวอมมี่จำได้ครับพี่ปอกะอะไรกะทำมากกะตะนันโอเคเนี่ยตัวนี้ใครไม่มีอะไรเนี่ยนี่พี่อะไรโอ้คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหนี่ถือว่าความจำมั่นเป็นเลิศเลยนะครับแล้วนี่ใครโมฮัมเม็ดชื่ออะไรโอเล่โมฮัมเม็ดนี่พี่อะไรโอ้โหพี่โก้ชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับชื่อจริงอ่ะจัดเลยพี่โก้ก็อยู่นี่อ๋อนี่พี่โกโก้อยู่นี่แล้วนี่พี่โก้ชื่ออะไรพี่โก้นามสกุลอะไรไม่ชื่อจริงเหรอจัดเลยฮะจัดเลยจัดตะกอนข้องเราดีใจไงโอ้โหขนาดท่าดีใจยังจำได้เลยแหละครับแม่จะอัจฉริยะไปไหนเด็กคนนี้เนี่ยพี่อะไรชื่ออะไรเบียบุตรกอยมกอยมเลยล่ะครับวอมมี่พี่นิวชื่ออะไรลูกพี่ใดมาแซวว่าปิยชาติคาสโนว่าแหมก็พอๆกันแล้วนะนี่คนนี้โอ๊ตชื่ออะไรชมพรเอลลีแล้วเนี่ยใครนี่ใครรู้จักยังเล่นเอางงเลยแหละครับนักเตะมาใหม่ใครจะจำได้ล่ะครับป๋าลีควานชอนเนี่ยฮะเพิ่งมาใครจะไปจำได้ล่ะครับจำได้ก็เก่งแล้วล่ะมีใครเอาเอาเอาต้องวอมมี่จำป๋าตัวเองไม่ได้สักงานอะไรครับเนี่ยบ๊ายบายพักทายใครเลยนะวิโอมาเลอร์วิโอม
มาริโอเอ้าไอ้น้องวามครับนั่นมันมาริโอยูโรฟสกี้ไม่ใช่มาริโอเมาเลอร์ซะหน่อยโอ้โหมาริโอเมาเลอร์เนี่ยเขาเป็นดาราคนนี้มาริโอยูโรฟสกี้ครับน้องวามไอ้แม่จำผิดคนหรือเปล่าครับเนี่ยชื่อจริงชื่อมาเลยชื่อดาวสว่างโอเคนี่ใครอามี่ใครอามี่อาอัดเลยอันบอลลาคาร์ดเอาดีๆอัดเลยอันบอลบอลลาคาร์ดโอเคแล้วนี่เอาละครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นวอมมี่ของเราก็เริ่มช็อตครับแม่ป้าป๋านี่ก็หลายคนแล้วนะสมองเออร์เลอร์ฮะแม้แต่ลูกพี่ใดเองก็ยังจำไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่าบททดสอบของน้องวอมวอมมี่ของเราเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยแหละครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อครับเด็กอายุเท่านี้นะครับแต่ความจำเป็นเลิศจริงๆจำได้ทุกคนเกือบหมดทั้งทีมเลยแหละครับนอกจากความสามารถในเรื่องของฟุตบอลแล้วในเรื่องของความจำวอมมี่ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยละครับโดยเฉพาะการจำมาริโอแบบนี้ได้แม่เป็นไงเจ๋งปะล่ะ